ในส่วนข้อ26ค่ะข้อ26นี่ง่ายมากค่ะเขาบอกว่าข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้การพูดแสดงความยินดีไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องพูดยินดีโอเคไหมฮะไม่จำเป็นในการพูดแสดงความยินดีคลอดลูกโอเคไหมต้องขึ้นบ้านใหม่ต้องสำเร็จการศึกษาต้องสมัครสอบเข้าเรียนต่อบ้าบอนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นอะไรฮะแค่ทำไมฮะแค่สมัครค่ะแค่สมัครไม่จำเป็นต้องแสดงความยินดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือข้อ4นั่นเอง